ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แม่ตุ๊กและน้องแพรวต้องมาแบทเทิลจัดชุดให้กันจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะแม่เราแม่จัดของแม่นะแล้วหนูจัดของหนูเสร็จแล้วเราก็แลกห้องกันหวั่นใจจริงๆนะโอ้โหอันนี้ภูมิใจนะหนูชอบห้องสมุดโน้ตต้องชอบห้องสมุดพี่เคยแล้วไม่มีกิจกรรมโอ้โหใหญ่มากทางเดินเข้าห้องทำเป็นเรื่องจังเลยครับโน้ตต้องชอบห้องสมุดเหรอไปดูดิไปดูดิแต่งตัวมาเฮ้ยพี่ต้องใช่ไหมนี่ผ่านห้องสมุดก่อนผ่านห้องสมุดก่อนเพื่อความเป็น privacy เก่งมากใช่ว่าอะไรนะเป็น privacy เอาห้องสมุดมากั้นห้องนอนไม่มีใครจะเป็นโอ้โหเราชนะพี่ต้องตู้เสื้อผ้าใครเคลียร์ก่อนของพี่ตุ๊กของพี่ตุ๊กยังไปยังไปยังไปฉันตุ๊กจริงด้วยเมื่อกี้อ่ะคือพี่ตุ๊กเนี่ยคือบ้านเขาจริงๆแล้วถ้าเกิดใครติดตามพี่ตุ๊กมาตลอดจะรู้ว่าเป็นคนที่บ้านเทมากบ้านเทมากเพราะว่าดีไซเนอร์ที่ออกแบบบ้านเขาอ่ะคือออกแบบเสื้อผ้าด้วยก็คือชุดเนี้ยดีไซเนอร์เป็นคนสร้างบ้านใช่ค่ะ WWA ใช่แล้วเมื่อกี้ที่เดินผ่านที่มีห้องสมุดบ้านสมัยนี้ไม่มีแล้วนะห้องสมุดยากมากเหมือนกันบ้านนี้ชอบหนังสือเหมือนกันชอบเหมือนน้องโน้ตแล้วพอดีว่าเลี้ยงคืออันนี้เป็นรุ่นใหม่แม่แต่ว่าเขาก็จะยังไม่มีโซเชียลเลยใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะชอบใช้ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันเนี่ยทางบ้านก็คือมีมือถือตุ๊กเครื่องเดียวก็คือเขาต้องไม่มีแล้วเราก็ไม่มีทีวีก็เสียด้วยทีวีเสียมีค่ะแต่เสียค่ะทีวีเสียเพราะว่าแค่แบบเหมือนเราอิกนอร์เท่านั้นเองแหละไม่ได้ซ่อมมันเราก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวนี้เราดูในมือถือก็เลยไม่ได้ถูกสนใจที่จะซ่อมแล้วประมาณนี้พี่ตุ๊กมีตั้งเวลาไว้ไหมว่าถึงกี่อายุเท่าไหร่ที่จะอนุญาตให้เขาเริ่มเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวก็ทวงอะสิอะไรเงี้ยแต่ว่าถือก็น่าจะประมาณ15เป็นต้นไปแล้วก็ที่ต้องเริ่มยิ้มเลยแล้วแม่เนี่ยนับถอยหลังแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้สัญญาว่าจะเมื่อไหร่ใช่แต่ก็คือเหมือนเป็นวัยที่เขาน่าจะมีภูมิต้านทานแล้วก็มีความคิดได้ว่าเขาควรจะดูอะไรแต่นั่นหมายความว่า15ปีแรกเราก็ต้องสร้างเขาให้แข็งแรงที่วันที่เขาได้ใช้เนี่ยเขาจะใช้อย่างเป็นเจ้านายมันนะไม่ใช่แบบตกเป็นทาสมาที่ติดมาตลอดดีมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้นึกว่าวัยรุ่นหลายๆคนแยกไม่ออกว่าโลกในโซเชียลมีเดียกับโลกของความเป็นจริงมันคุยนึกดีมากคุยดีมากแล้วคือหาเด็กวัยเนี้ยซึ่งวัยเขาอะคิดอย่างนี้น้อยเพราะส่วนใหญ่ตกเป็นทาสมาหมดแล้วถูกต้องค่ะทุกวันนี้คือจะแต่งตัวจะกินหรือจะทำอะไรเพื่อภาพในนั้นแล้วภารกิจล่ะต้องสลับกันจัดชุดให้กันพี่ตุ๊กปกติจัดชุดให้น้องแพรวไหมไม่ใช่ไม่เลยเหรอไม่ให้จัดเลยเหรอลูกพี่ไม่เอาอะไรมาให้ก็ไม่ได้ได้ไงให้พี่ตุ๊กพูดถึงสไตล์ของน้องแพรวเขาจะแต่งตัวแบบไหนเขาชอบแบบไหนครับแต่งตัวเซฟเซฟเพราะว่าบางทีก็หวานก็มีแล้วน้องแพรวล่ะต้องจัดชุดให้คุณแม่เนี่ยหนักใจไม่รู้เพราะว่าชุดคุณแม่แต่ละชุดนี่แปลกๆอวกาศมากเลยนะแพรวเปลี่ยนใหม่ไหมอ๋อเก๋ทั้งนั้นเลยหนักใจไหมลูกหนักไม่หรอกลูกดีใจได้แกล้งแม่เอาแล้วออกตัวขนาดนี้ได้โอกาสได้แกล้งแม่ตุ๊กบ้างอยากรู้ไหมครับว่าน้องแพรวจะแกล้งยังไงครับไปจัดกันต่อครับหอยไปไหนบ้างนะไปเศรษฐกิจพอเพียงนครนายกไม่ได้เราจะต้องแต่งตัวเหมาะสมทุกสถานการณ์อันนี้ไม่เคยบอกใครเลยนะก็จะต้องแบบว่าทำตัวเป็นคนง่ายๆทำตัวเป็นคนง่ายๆแต่จริงๆเราคือแอบแต่งตัวไว้อยู่แล้วคนมองเราปุ๊บก็จะบอกว่าเฮ้ยมาแค่นี้ก็ยังเก๋แต่เราดูเป็นคนง่ายๆเอาไปกางเกงเข้าแบบคนถือใส่กางเกงแล้วเฮ้ยแต่เดี๋ยวมันเด่นไหมเนาะสีเหลืองเนาะเราต้องดูเป็นคนง่ายๆเดี๋ยวเราไปวันไหนนะวันศุกร์โอ้มันสุขห้ามใส่สีดำเฉยเชื่อด้วยเอาชุดหลักเดียวกันหมดเลยเนาะเราจะมาตารางเดียวกันโอ้สีมงคลทุกคนก็ดูใช่ไหมหลายคู่ไม่ต้องอายเนาะมงคลหลายคู่เลยที่มาแล้วมีโอ้ทำไมมันมีแต่เสื้อร้อนๆอ่ะเฮ้ยโอ้ยโชคดีมากนึกได้อีกชุดหนึ่งชุดนี้เป็นชุดที่ดูแบบเป็นคนง่ายๆสบายๆอากาศไม่ร้อนแต่ mix and match เรียบร้อยนี่และมีนี่ตัวนี้สวยไหมคะเดี๋ยวไปเช็คพลังศาแล้วไปพอเพียงเยอะเยอะแล้วลูกเอาเยอะมากลูกไปเล่นน้ำตกดูเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยเราเริ่มมีเรื่องแล้วตั้งแต่อายุ
12ชุดเที่ยวต้องใส่ชุดไหนนะสั้นมากก็ไม่ดียาวมากก็ไม่ดีเดี๋ยวเดินไม่สะดวกอ๋อนี่อันนี้น่ารักต่อไปเสื้อตัวนี้เอาขายาวไปสักตัวโอเคเสื้อคลุมมันจะร้อนแน่ๆโอเคชุดว่ายน้ำเสื้อเอาเป็นแบบว่าเสื้อยืดก็แล้วกันตัวนี้แขนยาวตัวนี้ยาวขึ้นอันนี้ก็สีกดกองให้นะลูกโอเคเหลือสองตัวแล้วเอาตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าแล้วพี่ตุ๊กก็เก็บเพราะพี่ตุ๊กเป็นคนเจ้าระเบียบแม่ไม่เก็บให้นะแม่ไม่เก็บให้ขาสั้นดีกว่าได้แล้วแหละโอ้ยรองเท้ารองเท้าแพรวตอนเกิดตอนเด็กๆเนาะอันนี้เป็นรองเท้าแบบใส่เล่นๆน่ารักน่ารักนะคะซื้อมาแบบธรรมดาใส่ถ่ายรูปยังเดินไม่ได้ไปจัดชุดต่อเนี่ยตั้งแต่ทริปที่แล้วยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเออเอาหมวกไปด้วยดีป่ะแต่ถ้าเราจะใส่หมวกแบบเนี้ยเนี่ยดีไหมคะถ้าจะเยอะไปอันนี้แหละคิดละเพราะว่ามันเป็นผ้าด้วยค่ะต้องมีชุดไปน้ำตกด้วยนี่งั้นเราเอากางเกงนี้มาประยุกต์ใหม่ใส่กับเสื้อยืดเล่นน้ำตกละกันว่าจะใส่เสื้อยืดตัวนี้แล้วมันน่ารักดีสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลอย่างนี้โอเคเสร็จละชุดเล่นน้ำตกไม่ต้องแต่งตัวเยอะทำแม่ก็ได้มั้งแต่ไม่ได้อ่ะมันลายอ่ะเสื้อเอาเป็นเปลี่ยนหมวกกระเป๋าชุดนี้คุณวายแพรโอ้ดูเป็นเศรษฐกิจพอเพียงบอกกับจังหวัดนครนายกได้ไหมได้ไหมเสร็จแล้วไปเลือกชุดให้แพรมั่งดีกว่าแม่ยังไม่แพรจะเสร็จแล้วค่ะจะเสร็จแล้วแม่ปิดไปก่อนใช่ค่ะเอามาดูดิเอามาดูกันแม่สายจะไปไหนไปจะซื้อผ้าแม่ต่อโอ้ยจริงจังนะเราอ่ะพูดถึงเรื่องชุดที่จัดเมื่อกี้ดีกว่า คือพี่ตุ๊กพยายามใส่โคพิธีกรแล้วทุกคนว่าพี่แต่งตัวปลอมตัวอยู่ปลอมตัวแบบแต่งตัวแบบไม่เยอะจะไม่เยอะแต่งตัวจะไม่เยอะแต่งตัวจะไม่เยอะแต่เบ็ดเสร็จทั้งตัวหลังจากที่จิ๊บดูแล้วคำนวณราคาแล้วแสนกว่าเหี้ยได้เหี้ยได้เอางี้แต่เมื่อกี้เห็นใน VTR แม่ลูกคู่นี้จริงๆแล้วเขาเหมือนกันมากหยิบกางเกงมาแบบสไตล์การเลือกเสื้อผ้าแม่หยิบหมวกลูกก็หยิบหมวกแม่เลือกเสื้อลูกก็เลือกเสื้อกลัวร้อนบ่นเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเริ่มต้นสเต็ปจากเสื้อเหมือนกันด้วยแต่ก็อาจจะมีเหมือนข้อบังคับอยู่เพราะว่าพอโจทย์บอกว่าไปโรงเรียนไปกับโรงเรียนเนี่ยคือโรงเรียนจะเหมือนห้ามสั้นมากแต่ยาวเราก็จะร้อนมันก็เลยมาจบที่ขาเท่าเข่าพอดีก็คือกลางๆคือมากลางๆไว้ก่อนแต่ก็ให้ร้อนไว้ให้ไม่ร้อนเลยแต่นี่ว่าน้องแพรวเนี่ยซึมซับการแต่งตัวของพี่ตุ๊กนะจริงบอกว่าจะไม่เอาแต่ซึมไปหมดนี่มีอยู่ลูกแล้วมีอะไรที่เหมือนพี่ตุ๊กไหมลูกสาวคนนี้จริงๆแล้วคนสนิทจะบอกว่าเหมือนจิตวิญญาณเลยค่ะเขาเป็นคนใช่คือเหมือนโอเคหน้าเหมือนร่างเหมือนคือร่างอ่ะเหมือนจนเวลาเราจะแก้ผ้าด้วยกันใช่ไหมคือจังหวะเอวโค้งเอวขาความโก่งคือเหมือนมากแล้วกินไม่เหมือนเรื่องกินไม่เหมือนเรื่องกินไม่เหมือนกินน้อยอ่ะสิใช่ไหมก็แบบว่าแม่เขาชอบแบบกินเยอะเกินกินเยอะเกินนะคะแม่จอยแม่จอยหนูเห็นบอลอย่างนี้มันก็กินเยอะค่ะลูกหนูอยากคิดว่าผู้หญิงคนอื่นเขาไม่กินกินค่ะลูกแต่แม่กินเยอะกว่าแบบแม่กินเค้กวันละปอนด์เลยขอบคุณมากแต่พี่ตุ๊กทำเค้กไงพี่ตุ๊กอร่อยของเขาอร่อยเขาส่งมาให้เขาเฮลตี้กินมาตั้งแต่จะทำเราจะกินจริงเป็นใส่กินจะเหมือนลูกชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านนู้นเนี่ยได้เล่นเกมวัดใจกันไปแล้วถึงเวลาของบ้านนี้บ้างมีด้วยคำถามแรกสำหรับบ้านแม่ตุ๊กแล้วก็น้องแพรวนะครับน้องแพรวเป็นห่วงอะไรคุณแม่มากที่สุดข้อแรกสุขภาพข้อ2การงานและข้อ3ขับรถ1 2 3ตอบครับสุขภาพตอบครับสุขภาพไม่ใช่ขับรถเหรอเห็นไหม
ินหัวทำไมถึงห่วงสุขภาพเพราะแม่ชอบเป็นไมเกรนบ่อยเกินไม่ไหวอ๋อเป็นไมเกรนแม่เป็นไหมคะไม่เป็นอ๋อไม่เป็นอันนี้เป็นอาการประจำเพราะถ้าใครที่เป็นเคยมีเพื่อนเป็นไหมใช่มันจะทรมานแล้วคือจะเรียกอีกโรคหนึ่งไปเลยว่าโรคเวรโรคกรรมอ๋อก็จะเป็นห่วงคุณแม่เรื่องสุขภาพเนาะโอ้ข้อแรกตอบตรงกันเลยตรงกันเลยข้อ2เมนูอะไรที่น้องแพรวทำแล้วแม่ชอบที่สุดวิข้อ1ข้าวต้มหมูข้อ2ข้าวไข่ข้นและข้อ3ข้าวผัด1 2 3ตอบข้าวไข่ข้นตอบข้าวไข่ข้นแม่นเลยทำไมอะลูกจริงเหรอนี่ลูกค้าต้องแล้วทำบ่อยอะลูกเหรอต้องเรียกว่าเป็นแม่ลูกที่เหมือนกันและรู้ใจกันสุดๆไปเลยค่ะแต่ช่วงหน้าเรายังเหลือภารกิจที่ต้องสลับไปจัดชุดให้อีกฝ่ายบ้างจะเป็นยังไงพักสักครู่ค่ะลูกๆทั้งสองบ้านเขามีของมามอบให้กับคุณแม่ด้วยโอ้ยน้ำตาไหลรอแล้วอะไรอะไรเหรอขอสายฝนประทานพรขอเรากอดกันนานนับชาติเอ่ย